สบายดีทุกคนอันนี้ตินามอนมินาสุธิดาเนาะที่ว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับกรณีติดเชื้อโควิดคนที่59เนาะซึ่งว่าเห็นหลายๆคนที่ว่าได้แชทมาแล้วก็คอมเมนต์มาอยู่ใน Facebook เนาะที่ว่าตินานี่บ่มีความรับผิดชอบต่อสังคมหลายๆอย่างทั้งบวกและทั้งลบฉะนั้นแล้วตินาเองจะมาขอถ่ายวิดีโอซีเจ๋งเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวเลยเนาะว่าตั้งแต่เริ่มต้นนี่มันเป็นอะไรคือตั้งแต่เริ่มต้นที่พเริ่มต้นของต้นเดือนซีเนาะเลยหาตินานี่เป็นคนลาวอยู่แขวงสวรรณเขตซึ่งได้แชทมาหาตินาว่าให้มารินทว่าให้พาไปเที่ยวแน่อยู่เวียงจันทน์ทว่าอันลุงม้าหรือว่านี่ว่าสิมีมุ่งคนไทยขนาดมานำสองคนแล้วตินาถามมาเป็นไผหากม้าหวาหรือว่าม้าดุแล้วตินาก็ถามนี่สิเนาะเลยหาขันเพิ่นว่าเป็นคนไทยมาอยู่ลาวนี่ได้เดือนปลายแล้วเดือนปลายกับ2เดือนตั้งแต่โดดแล้วทีว่าบอกตินาจังซี่เนาะแล้วตินาก็ถามว่าเอ้ากระเจ้าหันบ่ได้ติดโควิดอย่างตีอย่างตินาว่าซี่เนาะแล้วก็ว่าบ่ได้ติดกระเจ้าหากับไปกวดมาคือบ่มีเสื้อบ่ติดหยังและมีฮู้ผลของการกวดมาแต่ไทยให้เบิ่งพร้อมแล้วเดี๋ยวตินาจะเอาลงให้เบิ่งอยู่ก้องคอมเมนต์ให้ทุกคนไปเบิ่งกันเนาะซึ่งว่าตินาเห็นตัวนั้นเฮาก็ถือว่าแบบโอเคก็อาจจะบ่ได้เป็นหยังถือว่าไว้ใจแล้วเพราะว่ากระเจ้านึงกระเจ้าอยู่แล้วได้เดือนปลาย2เดือนแล้วแล้วส่งมากระเจ้าก็หากับไปกวดบางวันที่3เดือน4มาสักพักบ่พบว่ามีเสื้อโควิดเนาะเฮาก็โอเคก็ว่าแล้วหลังจากนั้นเนาะวันที่7เดือน4เพิ่นได้แชทมาบอกว่าอันน่ะมาเวียงแล้วมาเวียงกําลังเดินทางมาเวียงน่าจะมาฮอดแม่นวันที่8เดือน4ประมาณเวลาประมาณอันน่ะ 5:00 น.ตอนเช้าเนาะซึ่งว่าตินาก็โอเคกินประมาณนี้แล้วก็จะไปพักอยู่โรงแรมเจืองเนาะแล้วตินาได้ไปหาเอาค่ะไปกินข้าวเนี่ยคนสิไปหาเพิ่นก็ถามไปเลยเนาะว่าก็จะบ่ได้เป็นโควิดแท้เป็นโบแบบว่าบ่ได้ตรวจดีบ้านแบบลักลอบอย่างเข้ามาเลยหากับว่าบ่ได้ตัวอย่างเนาะก็เจ้ามาอยู่ลาวนี่โดนแล้วได้เดินไป2เดือนแล้วแล้วก็ผลตรวจออกมาหันว่าบ่ได้ติดโควิดบ่มีการติดโควิดแล้วก็คือฮึบอย่างที่ตินาได้เอาลงให้เบิ่งกันเลยเนาะคือว่าตามที่เห็นเฮาก็แบบโอเคแบบถือว่าโอเคแล้วแบบว่าบ่ได้ขึ้นสะล่าใจอย่างหั่นนะก็พาก็จะไปกินข้าวกินน้ําอย่างแต่ว่ามื้อทําอีกที่ว่าไปเจอกันหันแม่นตินาได้ไปหาบแล้วพาก็จะไปกดเงินเพราะว่าอันน่ะไปนั่งถ่ายอยู่เจืองเนาะคือมีแฟนของเลยหาคันคนนึงแล้วกับมูแล้วคนนึงซึ่งตินาบ่มีความผัวพันเกี่ยวข้องอย่างกับคนไทย2คนนั้นเลยมีแต่เลยหาผู้เดียวที่ว่าตินาฮู้จักเนาะแล้วได้พาไปบัดนี้หากับเจ้าไปขึ้นรถนี่แหละแล้วไปกดเงินอยู่ตู้ ATM แล้วหลังจากนั้นก็มาส่งกับเจ้าอยู่น่ะโรงแรมเนาะแล้วตินาก็ไปเรียนหนังสือแล้วประมาณวันที่9แม่นได้ไปหากับเจ้าไปกินข้าวไปห้างนวดเพราะว่ากับเจ้าว่ากับเจ้าเมื่อยแล้วอยากไปนวดตัวอย่างประมาณนี้เฮาก็พาไปเนาะหลังจากนั้นก็กลับมาล่ะคืออยากบอกทุกคนว่าคือหลายๆคนเนาะว่าตินาเนี่ยบ่มีความรับผิดชอบต่อสังคมฮู้ว่าตัวเองเป็นไปอย่างคือไปลบทัวร์ที่ทัวร์เดนเขาถามแน่ตอนนั้นนะข่อยเองข่อยก็บ่ฮู้ว่าข่อยนะเป็นโควิดแล้วบัดนี้ในช่วงระยะนั้นนะมันเป็นช่วงปีใหม่ข่อยถามดูแค่คนธรรมดาที่ว่าบ่ค่อยได้ไปลินนะจังไหนก็ต้องออกเงินอยู่แล้วเพื่อหยังเพื่อไปลินน้ํามูน้ําคูไปสมบัติสมมาพ่อแม่ลุงป้าน้าอ้าวอีกต่างๆเนาะจังไหนก็ต้องออกเงินอยู่แล้วแล้วบัดนี้ข่อยกับคนลาวผู้นึงยามมีเทศกาลมาเฮาก็ต้องมีซุมเซลน้ำมูอยู่แล้ววันนี้เฮาก็ไปเนาะก็ไปลิ้นน้ำมูเฮาก็บ่คิดว่าเฮาสิเป็นหั่นนะคั่นคิดว่าตัวเองเป็นค่อยก็คือสิบ่ไปทอดที่ทอดแดนดอกเพราะว่าหน่วยแน่นอนเนาะซึ่งว่าถ้าตินาฮู้ว่าตินาเป็นหั่นนะตินาก็สิบ่ออกคือนั้นคือการเพราะว่าอย่างในตอนนั้นหั่นนะแม่นยังบ่ได้มีอาการหยังแสดงออกมาเลยแล้วเฮาก็บ่คิดทุกอย่างเนาะเฮาก็มั่นใจร้อยว่าก็ต้องหนีบ่เป็นแน่นอนหรือก็ต้องอาจจะมาติดอยู่ลาวประมาณนี้หลายกว่าคือในตอนนั้นตินาบ่ฮู้ว่าตินาเป็นหรือบ่แต่เฮาก็ไปลิ้นเนาะอันน่ะคือปีใหม่ไปสร้างสรรค์น้ำมูน้ำคูอย่างประมาณนี้มันก็ปราศจากบ่ได้อยู่แล้วเนาะตัวนี้ละอันน่ะคืออาการตินามาออกนี่แม่นวันที่16เป็นนักๆเป็นแห้งๆเลยแล้ววันที่16ตั้งแต่วันที่16 17 18 19แม่นตินาบ่ได้ออกจากเขื่อนบ่ได้ไปใส่ทัวร์ที่ทัวร์เดนบ่ได้ไปฮุ้มสมุนบ่อนสมุนที่ว่าจะเฮ็ดให้ไปแพ้เสื้อมีแต่ไปฮุ้มหมอแล้วก็กลับบ้านเท่านี้เนาะอันน่ะอยากบอกทุกคนเลยอยากบอกทุกคนเนาะที่ว่าอยู่ในโลกโซเชียลที่ได้เซตมาเว้าคอมเมนต์เว้าในให้ตินาในด้านลบๆเสียหายๆเนาะคืออยากบอกเลยว่าคันข่อยฮู้ว่าข่อยเป็นนะข่อยก็คือสิบ่ออกเงินดอกเพราะข่อยก็บ่ได้อยากแพ้เสื้อให้คนลาวข่อยบ่ได้อยากแพ้ไผบ่ได้อยากให้คนลาวมาติดเสื้อโควิดนําแบบนี้ก็ย้อนว่าข่อยบ่ฮู้ล่ะข่อยน่ะบ่ได้อยากเอาชีวิตตัวเองมาเสี่ยงกับโรคโควิดนี้เฮาก็บ่ฮู้ว่าสิอยู่ได้ดนปานใดสิป่วยได้บ่สิหายดีบ่บ่มีใครอยากเอาโรคจะสิมาเสี่ยงกับชีวิตของตัวเองดอกฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนเข้าใจคือกันเนาะว่าที่ตินาไปนะแม่นมาค่อยไปหลายบนแต่ค่อยบ่ฮู้เด้ว่าค่อยเป็นเนาะอาการมันหากันมาออกนี่นะแม่นออกวันที่16ของเดือน4มาเป็นนักๆแล้วค่อยฮู้ว่าอาการค่อยออกจังซี่ค่อยมีซิเสี่ยงที่จะเป็นโควิดได้ค่อยกลับมาหาหมอค่อยมาหาหมอแล้วเทื่อนึงหมอก็บ่ควรให้เทื่อ2แล้วหมอก็บ่ควรให้เทื่อ3แล้วหมอก็บ่ควรให้แล้วเมื่อวันที่19มาที่หมอจึงอนาค่อยไปเว้าน้ําหมออยู่ศูนย์โควิดรักษีหมอจึงให้ค่อยแนะนําให้ค่อยโทรหาด็อกเตอร์แล้วจึงมากวดให้ในวันที่19นี้อันนี้อยากบอกทุกคนเลยเด้อว่าข่อยน่ะมีความรับผิดชอบพอถ้าข่อยฮู้ว่าตัวเองเป็นหั่นนะ
ข้อแต่จะบอกคืองั้นบอกไปใส่โลโลเลเลแน่นอนเพราะว่าอย่างข้อกับย่านคนเราเป็นคือกันอยากให้ทุกคนเข้าใจแน่บ่แม่นว่าข้อสิเอาเสื้อมาติดใส่คนอื่นแม่นไผสิอยากสวมแม่นไผสิอยากเฮ็ดสวมปานนั้นเนาะเป็นย่องว่าข้อยเองกระทึกตัวคือกันข้อยก็บ่ฮู้คือกันว่าข้อยสิมาติดแบบนี้หลังจากที่ข้อยฮู้แล้วว่าเอาข้อยเป็นแล้วข้อยก็ได้มานอนอยู่ห้องหมอข้อยก็แบบออกห่างจากคนอื่นข้อยพยายามที่จะบ่ไปใส่บอนคนที่ซุมนุมแล้วกันเพราะว่าอย่างในเมื่อวันที่16เดือน4หันข้อยได้ไปกวดอยู่ห้องหมอแล้วเวียดเพิ่นว่าข้อยหันเป็นกระเพาะลำไส้อักเสบมีเชื้อแบคทีเรียในกระเพาะลำไส้หลังจากที่เพิ่นเอายาให้มากินแล้วเฮากักตัวอยู่บ้านเฮาก็บ่ได้ขึ้นมาเฮาเป็นโควิดอีหยังเนาะแล้ววันนี้มาเห็นอันน่ะหลายๆอย่างเข้ากับญาติมาเฮาเป็นโควิดเนาะก็เลยเอาลงมากวดอีกเดือนนึงซะสะพัดกวดมาแล้วสะพัดมาเห็นว่าตัวเองเป็นโควิดเฮาก็บ่คิดว่าเฮาสิเป็นหั่นนะฉะนั้นแล้วเนาะอย่าขอฝากถึงทุกคนที่ว่าได้เว้าให้พี่นาทั้งด้านบวกและด้านลบเลยเนาะว่าพี่นาเองนี่บ่ได้มีความตั้งใจที่จะมาแพร่กระจายเสื้อให้คนอื่นเพราะพี่นาเองก็ถือเขาตัวคือกันว่าเขานี้มาอยู่ไทยโดนแล้วทั้งที่ว่าหากับมาฮู้ว่ากับเจ้าหันหากับข้ามมาแต่ไทยบางวันที่3เดือน4แล้วมาฮอดอันน่ะมาฮอดนี่แม่นประมาณวันที่3เดือน4ว่าซั่นเฮาก็ถึกตัวเนาะก็เสียความรู้สึกที่แบบว่าเอาอยู่บ่ซื้อเฮาสะพัดตายเป็นคนคิดและทัวมาลงมาถึกคนได้สิเฮาก็แบบรู้สึกน้อยนิดๆนึงฉะนั้นแล้วก็อยากขอให้ทุกคนได้ฮู้เนาะว่าสิ่งที่นาเฮ็ดนี้แม่นบ่ได้ตั้งใจที่จะให้มันเป็นแนวนั้นฉะนั้นแล้วก็อยากขอโทษทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเนาะว่าพี่นาเองก็ถึกตัวคือกันฉะนั้นแล้วก็มีเท่านี้เนาะที่เราอยากจะมาอธิบาย